มาแล้วจ้าตื่นแล้วจ้าก็ภารกิจของเราวันนี้นะครับคงจะขออนุญาตรายงานให้กับครอบครัวทราบนะครับว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้วันรู้คืนเลยเอาว่าอัปเดตล่าสุดตอนนี้ผมยังคอนเฟิร์มกับพี่ลงไม่ได้นะครับที่จะมารับนะครับเพราะว่าพี่ลงขออนุญาตกลับไปพักที่ส่วนหน้านะครับส่วนกลางส่วนที่พี่ลงพักอยู่นะครับวันเสาร์ที่5มกราคม 9:45 นะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแล้วก็เริ่มร้อนแล้วทั้งที่อยู่ในห้องแอร์นะครับภารกิจเบื้องต้นไปจุดแรกนะครับก็คือไปไหนอะไปวัดครับไปวัดหนึ่งที่เดิมมีพระอรหันต์นะครับมาแถวเนี้ยมาเพ่นพ่านแถวเนี้ยเวลาพูดพระอรหันต์นะขอให้เข้าใจไปเลยนะครับว่าสีอะใช่ไหมอย่าไปคิดว่าสูงส่งอะไรครับอย่าไปคิดว่าสูงส่งแล้วก็อะไรอ่ะคุยเล่นกันไม่ได้ชวนหัวกันไม่ได้ให้คิดเป็นนอร์มอลอะไรครับพระอรหันต์เนี่ยนะฮะคำว่าอรหันต์จริงอรหันต์ก็คือมนุษย์ทั่วไปปุถุชนทั่วไปที่เป็นอรหันต์คำว่าปุถุชนทั่วไปก็คือจากปุถุชนเป็นอรหันต์หรือคนอรหันต์ส่วนพระอรหันต์ก็คือพระสงฆ์หรือสาวกพุทธเจ้าที่เป็นอรหันต์นึกออกยังคําว่าพระอรหันต์น่ะนะก็เป็นพระด้วยแล้วก็เป็นอรหันต์ด้วยอยู่ในผ้าเหลืองนะครับผมกําลังติดต่อพี่ลงนะฮะเสร็จหลังจากไปสถานที่วัดนะครับก็จะเดินทางไปเนี่ยจริงแล้วพี่ลงติดต่อมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าคืออะไรสถานการณ์ที่นะผมก็จะเนี่ยบริการฝ่ายไม่ได้ทุกกับใครได้ตามดูบทสรุปของอะไรอ่ะพายุปลาบึกได้ข้อสรุปว่าตัวออกมาแลกกันบ้างไม่ต้องเอาใจนะครับไม่โมเมชั่นด้วยนะฮะว่าลุงโอเคไหมทำได้ไหมจ้าโอเคเสียงยังมาอยู่นะครับก็เกรงว่าตื่นเช้ามาต้องรีบถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าครอบครัวเราอาจจะรออยู่นะครับว่าเอ๊หายกันไปไหนเนาะอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายทอดสดมาก่อนนะครับตอนนี้ก็ถ้าผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่ลงอ่ะถึงแม้ว่าเราจะสื่อสารกันไม่ได้พี่ลงจะเดินทางมาหาเราแน่นอนเหมือนเมื่อคืนเนี้ยติดต่อของเราวันนี้นะถึงนะครับเวลาก็ไม่แน่ใจว่าคือไม่ได้มออย่างนั้นแล้วก็จี้ๆมาหลังไมค์แล้วกันนะครับจี้มาทางอินบ็อกซ์ของคุณป้าแอดมินนะฮะผมก็จะรู้ไวนะครับบางทีไม่ได้ดูหน้าจอนะฮะก็บรรยากาศเท่านี้เล่นไวจะให้ดูนะครับไม่รู้หายหรือเปล่าอุปกรณ์จะไม่อยู่บางส่วนปิ๋วไปบางส่วนไม่เช่าไหนก็น่าจะหายเสื้อผมยังปิวเลยปิวไปกับไม่ประบู่เลยประบึกเลยปิวกระเด็นนะครับยาวไกลเลยโอ้โหโอเคอยู่นี่มีนี่อันนึงอีกอันนึงคงหายไปแล้วจ้ากระเด็นครับโอเ
าจะช่วงชุลมุนเนี่ยหายไปครับเหมือนกันเวลาผมถ่ายทอดสดโกโปรผมจะไม่ได้ดูมอนิเตอร์นะครับอะไรไอ้ลักษณะมุมกล้องก็เกรงว่าเสียงก็คล้ายหายฝึกไปเทียบบนหลอดอนเมืองฟ้าครึ้มลองเดี๋ยวนะลองคิดตามอีกสักหน่อยครับคือตอนนี้ผมอ่ะจะแกล้งเซอร์ผมไม่อยากสรุปให้ผมอยากให้ทุกคนอ่ะตัวเองเพราะว่าปฏิบัติการนี้มันเป็นปฏิบัติการร่วมโทรศัพท์มาแล้วฮัลโหลฮัลโหลพี่ลงจ๋าพี่ลงครับเย้พี่ลงมาแล้วครับตอนนี้พี่ลงอยู่ไหนแล้วจ๊ะจอดที่ร้านรถจอดรถอ่ะโอเคลงไปครับน้องจะเก็บของลงไปเลยพี่ลงครับผมครับผมจะไปต่อเราจะไปวัดก่อนพี่ลงเราจะไปเตะตัดขาละหันก่อนผมครับผมก็ลง15นาทีครับมาถึงข้างล่างพี่ลงแล้วก็เก็บของได้เลยครับเรียบร้อยกี้ผมพูดไม่จบเองอย่าสปอยลุงออกการไม่เข้าข้างลุงออกไม่สปอยตัวเองจะทำให้ความชัดเจนของไอ้มันผุดออกมาอีกหนึ่งอีกอันหนึ่งคุณให้รอบด้านนะครับเพราะเราไม่ได้อาศัยการบรรลุธรรมสูงสุดเราไม่ได้จุดที่สูงเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เลยยอดพีระมิดเราอยู่ในจุดที่เราตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูเสร็จปุ๊บเรารับข้อมูลเรารับ310องศาแนวตั้งแนวราบรอบตัวให้เราอยู่ตรงกลางระหว่างลุงงอกแล้วก็ข้อมูลภายนอกโอเคไหมหนึ่งเราไม่สปอยลุงงอกสองเราไม่สปอยตัวเองสามเรารับข้อมูลรอบตัวเราให้ได้หมดแนวตั้งแนวราบโอเคไหมเดี๋ยวท่านจะได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเราจะได้คำตอบเนี่ยเราเนี่ยตอนนี้ไทเทนแมนแทนความรู้สึกของทุกคนนะไทเทนแมนไม่ใช่จุดที่ลุงงอกยืนไทเทนแมนติดตามดูตามรู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมได้คำตอบแล้วนะครับทีนี้ข้อมูลของพวกเราที่ได้มาลองตอบออกมาหน้าจอก็ได้ครับว่าผลจากการสรุปของในใจแล้วเนี่ยพอประมูลแล้วนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าจากสองมือเปล่าหรือไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนผมว่าผลเป็นเช่นไรนะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือข้อมูลของวิทยาศาสตร์เองนะครับผมถึงพยายามบอกให้ทุกท่านเป็นทีมงานให้ได้เป็นทีมอาสาเฉพาะกิจให้ได้นะครับแล้วก็รับข้อมูลให้มากตามข้อลุงอ่อนอย่างเดียวตามหลังหมาไม่กัดแน่แต่ต้องรู้รอบด้านเพื่อไม่ให้ตัวของเราเองนะครับไปหลงลุงงอกติดลุงงอกยึดกับลุงงอกแล้วก็เชื่อลุงงอกโอเคนะเพราะสิ่งที่การที่เชื่อนะครับปรารถนาที่จะให้ความเข้าใจใจเสร็จปุ๊บผลจากความมั่นทำให้เรานะครับโปร่งโล่งสบายไปเรื่อยมันจะผลักมาเรื่อยๆนะครับปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยๆนะครับตามนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับ
แล้วก็โอเคผมจะเก็บของนะครับผมยังไม่ได้ดูมอนิเตอร์วันนี้ใครได้ดูคลิปที่ทีเดียวไปขี้ไปขี้อยู่ที่ริมคือริมหาดไหมริมทะเลนั่นแหละที่ไอเข้าชายหาดนั่นแหละนั่นแหละครับผมกำลังนั่งขี้อยู่ครับจะทำได้ยังไงเนาะโอเคไปนี่ไปนี่ไปนี่นั่งขี้ทั้งอะไรอ่ะนะครับสูญเสียของอุปกรณ์ล่าสุดโทรศัพท์หายไป1เครื่องอุปกรณ์หายไปถึงเครื่องแต่ว่าเจอแล้วนะฮะไม่มีปัญหาไอ้ที่ตามไปเย้ยๆๆกับพี่ลงหันแล้วนะครับที่เจอมาโอเคนะฮะต่อเอาล่ะนี่ส่วนนึงไปตรงนี้ก่อนยัดไปตรงนี้ก่อนยัดไปนี่เข้าไปนี่ไปเอาอุปกรณ์ไปวัดเสร็จงานตัวก่อนนี่แหละครับนะฮะไปนู่นโอเคผมจะเดี๋ยวก็ลื้อเดี๋ยวเราก็จะลื้อดูคลิปที่ผมไปถ่ายเห็นไหมผมไปเดินเลยครับได้ดูไหมฮะได้ดูยังมันถ่ายเท่าสดไม่ได้อ่ะได้ดูบ้างปะครับมันมากอ่ะคิดดูดิเดินให้อารมณ์เหมือนยิบแล้วเขาเดินแล้วเขาล้มเขาเซอะครับนั่นแหละนั่นแหละหมดไหมหมดเสื้อผมไปตัวหนึ่งผมต้องไปหาซื้อเสื้อตัวครับเสื้อตัวเพื่อความไม่อุจจารตาของสาธารณชนแล้วก็เสื้อแขนยาวครับถุงล่างฮะอาหารมีอยู่แล้วครับลุงออกก็ให้คูปองจบครับ10โมงแล้วอ๋อ10โมงแล้วผมเรียบร้อยหมดแล้วครับลุงบอกตื่นตั้งแต่8โมงครับแต่ว่าเราก็ไม่ไปยังไม่ไปปลุกลุงหรอกเพราะว่าเวลาบ้างนะครับเวลาลุงใส่พลังเข้าไปอ่ะลุงไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยนะครับดูไหมดูเห็นตามดูตามรู้ไหมฮะลุงไม่ได้นึกถึงตัวเองหรอกนึกถึงแต่ว่าทำยังไงหาวิธีการพอลุงเขาเรียกลุงที่ผมต้องเอากายเข้าไปเซตในจุดที่ล่อแหลมที่สุดนั่นแหละนะครับเมื่อลุงทิ้งตัวให้ลุงพักนะครับเหมือนกับมาจากรัสเซียหรือเวลาตอนที่ลุงกำลังกำจัดอาการนะครับนั่นแหละปึ้ง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 ถล่มทลายแต่ว่าพอจังหวะที่ลุงจะต้องไปดูดบุหรี่หรือไปเพิ่มพลังหรือว่าไปผ่องถ่ายพลังงานนั่นแหละครับแล้วรับไปมันก็จะมีความเข้มจนของพลังงานนะฮะเนี่ย
คุยละคุยกันน้อยละคุยจะเหมือนปล่อยให้คนกันเองคุยอะครับเนี่ยถ้าไม่ได้แอร์เสื้อผ้าผมไม่แห้งแน่เลยดีมากเลยอะเสื้อผ้าผมแห้งหมดกึกเลยรองเท้าก็แห้งไออะไรอะสวิตอะไรเนี่ยดีมากขอชมนึกว่ามันจะแตกครับไม่แตกเดี๋ยวพอจากนี้ไปเนื้อยางจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าจะอย่างนี้ก็คือใช้ได้นะครับใช้ได้เลยกับภารกิจนี้โอเคหมดไม่ลืมออกไปปุ๊บต้องดูเลยครับต้องดูนะครับว่าสะดุดยูทันคอมเร็วแมวหมวดแมวเหมียวโอเคเราจะไปข้างล่างกันนะครับผมไม่ลืมอะไรนะเมื่อคืนผมก็นอนดึกนะครับไม่ที่รีบถึงเตียงแล้วก็นอนเลยเนี่ยลืมไฟฉายโอเคจบไปจบจงเอาไปสิ่งเดียวที่ขอไว้สวัสดีครับไม่ใช่นี่ครับปะโถ ลงข้างล่างค่ะไปไหมครับมาโอ้พี่คิดว่ามันถึงแล้วพี่ว่าจะกลับสุราษฎร์แต่ไม่รู้ว่าเส้นสุราษฎร์เป็นยังไงไม่มีปัญหาไปได้ไปได้ครับแต่ว่าพี่อ่ะมาจากตาพายุเมื่อคืนนี้พี่เขาออกมาในเมืองเนี่ยลุงเขาเมื่อคืนบัตรหรือยังคะเขาจะไม่หยิบลงมาโอเคเซ็นเช็คเอาท์ทั้งสองห้องครับผมกี่โมงแล้วครับตอนนี้10:03แถวโอเคพี่ไม่เป็นของหนูแล้วนะพี่ออกได้เลยใช่ไหมพี่ไปแล้วนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ515ใช่515516กินไม่ได้แล้วเนาะกินได้ค่ะ10 โมงแล้วนะได้ค่ะยังได้แล้วก็มันน่าเกลียดว่าพี่กินไปนิดเดียวพี่มีเพื่อนใหม่คนลงมารับอ่ะให้เขากินด้วยได้ไหมอ่ะไม่ได้ใช้สิทธิ์ของพี่ไปสิก็ใช้สิทธิ์ของพี่ไปสิอ๋อพี่ไม่กินแล้วค่ะพี่กินไปแล้วอ๋อกินนิดนึงพี่กินนิดเดียวดอเนาะให้เพื่อนเนาะโอเคจบมันต้องอย่างนี้สิน้องน่ารักดี
ดี๋ยวผมไปตามพี่ลุงคุณลุงกินได้หมดเลยครับไอ้สุดยอดเลยต้องอย่างนี้เลยแน่นอนจริงเราเลยหนูตรงนี้โทรหารปภได้ไหมตรงลานจอดรถอ่ะตัวเล็กโทรวอหารปภหน่อยให้รปภเขารถสีส้มนะครับให้เจ้าหน้าที่เข้ามังในเลยครับเจอกันอีกแล้วเข้าวต้มอร่อยมากพี่กินแล้วข้าวต้มโคตรเลยตักข้นๆนะอร่อยแล้วหนูมาคนเดียวเก่งจังหนูขับแบบเฟนเวนเจอร์ดิลุยๆอ่ะมันดิพี่ออกมามันมีทั้งในเหมือนในหนังอ่ะต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าล้มนี่แหละเส้นทางนอกเมืองเนี่ยเชิญครับนั่งนี่ครับลุงนี่ครับของเขาอยู่นี่พี่ลงนั่งนะประชุมครับตรงนี้ครับต้องอ่านเอกสารพี่ลงต้องมานั่งฝั่งนี้อ่านเอกสารครับหนูไม่ได้กินครับตัวเล็กแถ
ถวนี้เซเว่นใกล้ที่สุดคือยืนสุดยอดเวลาเธอลูกพี่หมุนตัวช้าหน่อยมึนผมจะออกมาซื้อเสื้อนะครับเมื่อวานตอนที่เดินออกมาคนเดียวอ่ะแล้วลุยน้ำจำได้บอกว่าบอกแล้วว่าถ้ามันกระจายตัวออกทั่วประเทศอ่ะทุกคนก็จะได้รู้ถึงความลำบากความยุ่งยากในชีวิตคิดดูดิว่าเนี่ยไก่ทอดเนี่ยน่ากินมากว่าลำบากขนาดไหนไอ้บ้านเราเนี่ยแค่คลึ้มเห็นไหมฮะกระจายตัวออก แต่บ้านเขานี่ดิทุกปีก็แสดงว่าข้าวของที่มีอยู่เสียหายพังหมดเลยผมมาเซเว่นจะมาซื้อเสื้อจะเอาเสื้อสักตัวนี่ไงโหไซส์ควายยังมีไหมเนี่ยไซส์ L ฟรีไซส์เสื้อกล้ามโอเคเดี๋ยวเสื้อยืดโอเคมีตัวเดียวด้วยดูดิมีตัวเดียวอ่ะเหลือตัวเดียวเองโอเคฮ่าพายุเป็นไงบ้างหนูก็อะไรก็ไม่น่าจะมาลงตรงนี้นะจะได้รู้ว่าพี่ออกมาจากศูนย์กลางมาเลยเลยพี่ไปถ่ายศูนย์กลางมาเห็นไหมก็เหมือนมดอ่ะทำตัวมดเนี่ยมันรู้ก่อนสัตว์มันรู้ก่อนมนุษย์ไม่รู้ครับพี่น้องครับผมเห็นไหมต้องรอใส่ข่าวสารแต่มนุษย์ยุคก่อนจะรู้ครับมนุษย์ในสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายอ่ะโอ้โหเขาจะรู้ดีมากครับแต่ถามมนุษย์ยุคใหม่ที่โตกันมากับวิทยาศาสตร์จะไม่รู้เลยถ้าวิทยาศาสตร์ไม่บอกเพราะฉะนั้นเวลาที่รับรู้อะไรเราจะเชื่อเขาไปก่อนเลยหมดหลังเห็นไหมฮะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองเห็นไหมครับคือถ้าพายุมาภูเขาไฟระเบิดถ้ารอวิทยาศาสตร์เกิดก็พอดีนึกออกไหมนี่แหละคือผมว่าปรับความเข้าใจสมัยรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดเนี่ยโหเป็นชีวิตถามปู่ถามย่านี่รู้เรื่องอ๋อนี่ลมพัดกระจกแตกครับเนี่ยเหนื่อยเลย
ผมก็ขำนะหมุนตัวช้าๆหน่อยมาละไม่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วตัวเล็กน่ารักมากขอบคุณครับคนว่าเราบอกว่าเดี๋ยวดูนะพี่ลงจะมาเองจะมาโดยสัญชาตญาณไม่รอไม่รอไม่รอมาต่อใช่ขนาดฮะไม่ค่าตัวต้องลงหลังไม่พื้อไม่พื้อพี่ลงลื่นตั้งแต่2โมงแล้วก็เหมือนเดิมไม่ตื่นแล้วแต่ว่าป๊อป5นาทีก็พี่ลงก็มาพอดีเออโทรเข้ามาครับสรุปผมไปดูใน YouTube อ่ะพระอรหันต์มีอยู่ในนครศรีธรรมราชจริงๆนะมีอยู่5คนในแผ่นดินไทยน่าจะเล่าไว้เรียบร้อยเดินทางครับตัวเล็กพี่ไปแล้วนะพี่ไปละพี่ต้องไปละพี่อยู่ไม่ได้ละหนูหมอนนุ่มมากเลยอ่ะหมอนนอนอ่ะโหยโคตรนุ่มเลยไม่พี่จะไปรายงานนายเรื่องพายุครับผมบ๊ายบายจ้าตัวเองหมอนนุ่มมากเลยค่ะฝากชมเรื่องหมอนนี่คือสไตล์ผมนะครับนี่จะไม่ถ่ายทอดสดผ่านศูนย์วิจัยอะผมก็จะอีกมีคนอีกนิดนึงนี่พอดีว่าถ่ายทอดสดผ่านศูนย์วิจัยก็เลยแบบนะถึงได้จับแยกไงไปพอโอเคพอดีเขาเรียกตัวเยี่ยมเรียกตัวกลับดีมากเข้าใจครับครูมีคนรายงานว่าผมไม่เข้าไปในส่วนของปากพนังผมไม่เข้าจริงในปากพนังอ่ะเพราะผมอยู่ตรงนู้นไงอ้าวลืมเลยกระเป๋าลืมจะไม่เอาแล้วลืมใช ล็อกเ
แล้วพี่ลงจะถูกรายงานนะครับรายงานแล้วที่ไม่เข้าพื้นที่อ่ะไม่โอเคผมจะได้ให้ 30,000 ชื่อไปชื่อยืนยันว่าพี่อยู่ในภารกิจแล้วเป็นภารกิจศูนย์กลางด้วยไม่คืออย่างนี้ครับคือเนื่องจากว่าผมไม่สามารถไปไม่ได้ตรงนั้นแหละครับเด็ดรถเล่นเบตเตอรี่ครับพอติดต่อไม่ได้ทีนี้เขาก็มาประสานเข้าไปผมกลับไปบ้านครับเสียบไฟฟ้าดับอีกอุ้ยโอ้ไฟฟ้าบ้านดับเหรอบ้านดับบนให้ที่บ้านผมแล้วก็ส่วนผมเสียหายสวนเสียหายจะว่าพูดนะฮะกล้องเนี่ยเสียหายต้นยางเสียหายนั่นเลยไปฟังให้ด้วยอะไรหน้าที่พักโรงแรมเมนดี้นุกต้อง515รายงานโอเคครับทำให้ความเร็วพายุอ่อนแรงลงอย่างมากรายละเอียดสอบถามจากบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ท้ายนี้จึงขอสรุปรายงานอย่างย่อมาเพื่อโปรดทราบคือรายงานตัวเข้าลำดับ3มกราคม15น.รับโอวาทและนโยบายพร้อมสั่งการจากท่านถึงรองผู้ว่าจังหวัดหัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยนายสงบในอำเภอเกรียงศักดิ์รักษีทองกำนันประยุทธ์นายกอบต. 22 นาฬิกาบทปฏิบัติการณครัวกำนันถึงเช้า4มกราคม 7:30 นาฬิกาออกจากพื้นที่จากครัวกำนันเป็นแหลมนะจากครัวกำนันเป็นแหลมตะลุมพุกโอเคเป็นรายงานฉบับเต็มแล้วกันฮะอันนี้ฉบับย่อร่างไม่เป็นไรแล้วจะดูจะตัวนี้เห็นมั้ยครับแล้วออกจากแล้วออกตรวจพื้น
8ครับแต่ผมส่งให้ครูแล้วนะตั้งตั๋วเลยในไลน์ให้ดูอีกทีเอาให้ถูกเลยพี่ลุงเอาให้ชัดเนี่ยไม่ต้องแก้เขาว่ากลัวกำนันเนี่ยมันเป็นแต่ละที่เป็นมันจัดการลุงมีกระเป๋าหน้าที่เสื้อไหมฮะที่เรากำลังจะเดินทางไปเป้าหมายนะครับเบื้องต้นไปที่ปภ.นะครับไปรายงานผู้บังคับบัญชาทราบนะครับถึงผลการปฏิบัติการแล้วก็หลังจากนี้จะไปยังไงต่อก็จะเข้ารายงานก่อนนะครับอยากจะไปอรุขราชการะที่วัดพระธาตุที่เป้าหมายนะไปเนี่ยอะไรจะช่วยเต็มต้องเอาปิดกระจกครับไม่เป็นกระต่าย
าดเรียนตูมแล้วเทพวกเราก็ลุยกันผมไม่ในใจไม่ต้องไปคุยตัวหัวให้กับใครได้รับรู้ว่านู่นนี่นั่นแต่รู้ว่าดีมันตัวเป้าหมายหลักเขาว่ามันจะสูญเสียมากมากเหลือเกินเป็นภาคเลยจะขนาดไหนเพียงใดเท่าที่ข่าวสารลงมาพอสรุปได้บ้างหนึ่งโอเคนะอย่างน้อยที่สุดที่ทำให้รู้สึกรักและสามัคคีกันมากคนไทยเราเบื่อหน่ายจากสังคมการเมืองเศรษฐกิจมาเยอะต่อเยอะแล้วแต่ธรรมชาติก็มาปึ๊ดปั้นทีนึงเหมือนกับหมูป่านะงั้นกันภาวะนะทุกคนรมพึดนั่นมันจุดน้อยตกลงว่าเพื่อนๆรายงานหน่อยสิครับว่าเสียงลุงเบาหรือว่าไม่ต้องจออย่าจอลุงผมว่าเป็นที่เครื่องรับครับท่านใดที่เสียงชัดบอกมาหน่อยครับดูให้ดีนะฮะกล้อง1กล้อง2นะครับโกโปรหน้าอกผมกับกล้องที่ถืออยู่เนี่ยสั่นๆนะครับคนละตัวนะครับฟังให้เข้าใจแล้วสื่อสารกลับมาครับคนที่อยู่เบื้องหลังก็โอ้โหเลยติดตามมาตลอดก็อย่างไลฟ์สดเมื่อไรอย่างไรเหมือนกับหมูป่าเป๊ะเลยมันยิ่งหมูป่าโอ้ยหลายเท่าหลายร้อยเท่าเลยในระดับประเทศแค่นะครับแต่ระดับโลกหมูป่าเขาจะแรงเพราะมันเป็นชีวิตมนุษย์แท้ๆมันบอกตัวตนชัดเจนตอนนั้นชีวิตมนุษย์อันนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดหมูหรือจ่าเขาจะไม่รู้สรุปนะครับว่ากล้องกบจะไม่ได้ยินเสียงลุงอยู่แล้วนะอยู่ในอกผมส่วนกล้องที่ถือสั้นๆนี่ถือสั้นๆนี่มุมที่สองเนี่ยคือลุงถือไมโครโฟนอยู่นะฮะขอบคุณมากครับทุกท่านดีเยี่ยมมากเลยเข้ามาปุ๊บบอกเรื่องเสียงก่อนเลยเรื่องภาพไม่น่ามีปัญหาขอบคุณครับโอเคประมาณกี่นาทีมาได้ถึงของปภ.ครับ5 นาทีโอเคท่านของผมจะคือคนระดับนั้นมันจะประมวลผลงานงานขบวนทันทีพันสามพันห้าใช่ไหมฮะลุยแน่นอนเพราะว่ายังไงก็เราสูญเสียของเราถ้ากับเท่านี้แต่การที่จะลงไปพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคงจะไม่ได้นะวันนั้นอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่เลยนะรับมาตลอดนั่นก็เลยลงไหนมันก็โอเคนะอีกอย่างนะชาวบ้านเห็นภาพชัดๆเลยนะฮะทั้งหมู่บ้านเลยออกหมดทุกคนก็เป็นบ้านร้างเลยเหมือนกับร้างทั้งหมดร้างเป็นเมืองร้างไปเลยครับจะอยู่ในพื้นที่แค่จริงๆนะฮะมีอยู่ 3-4 คนเองไอ้เขาทึ่งเรามากเลยว่าเราเป็นคนนอกแท้ๆเลย2คนเนี่ยนะลุงงอกกับไทเตอร์แมนนี่แหละครับแท้ๆเลยล่ะครับเขาทึ่งว่าเฮ้ยคนนอกพื้นที่มันไม่กลัวตายหาไงวะคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยหนีกันหมดอ่ะนะอีกอย่างทหารมากวาดอีกทีนึงเป็นหน้าที่สุดท้ายของมันแต่คนไม่ได้กูจะตายตรงนี้อ่ะทั้งหญิงและชายด้วยนะแล้วทหารเนี่ยเขาเดินเข้ามาหาผมด้วยนะเขาเห็นเสื้อปอพอนะถึงไม่อุ้มไปอ่ะเสื้อฝนนั่นแหละใช่เสื้อฝนอยู่ริมหาดนะพี่ลงนะฮะมันเหมือนกับกรอบมาแล้วนี่นะเขาจะอุ้มแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ได้จะอุ้มแบบรู้อะไรแต่ว่าเขาถามเลยว่าอ้าวเหลือกี่คนเนี่ยอยู่ยังไงเนี่ยเขาเห็นเสื้อคือมันอยู่เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะ
ต่คืนที่เราอยู่นั่นแหละไม่รู้อ่ะพี่ลงเป็นโดเรมอนอ่ะเดี๋ยวเอาผ้าห่มมาเดี๋ยวมีน้ำมีหมอนโอ้ยเป็นคนที่นุ่มไม่พูดจาอะไรเลยแต่มีหลายอย่างมากเลยยิ่งไฟฉายผมยิ่งประทับใจเพราะผมชาร์จพี่แต่แรกแล้วว่าถ้าพี่ลงถ้าเจอไฟฉายได้แค่ร้านตรงนี้ที่พี่ติดต่อนะนี่แหละพี่คือพระเอกม้าขาวโดนมีอยู่แล้วโอเคไหมเหลือพระเอกเองโอเคนะพอได้พระเอกปุ๊บม้าขาวก็คั่วไปทีนี้โอ้โหนึกภาพนี้มันเราเลยสำเร็จวนหาไฟฉายผมมาเป็นนมช้าตอนนั้นเยอะเลยเวลาใช่ไหมฮะไหนล่ะทั้งห้าง 2-3 ห้างยังไม่มีแต่ว่าเพชรมันไม่ง่ายนะมันอยู่ในโคลนตมกว่าจะไปคว้ามาได้โอ้โหวิสัยไปโหก็ถอดใจแล้วแต่มันก็จะเฉยนะว่าเวลาอากับกิริยาผมก็ไม่ต้องโตกระตากใช่ไหมพูดกับผ่านไม่มีมีได้คนดีไม่ได้ก็แล้วไปมีแต่บุกนะพี่ลงเอาบุกอย่างเดียวบุกจนได้ขี้ใส่ปลาบึกอ่ะสนเลยจะบอกได้ว่าจำเนี่ยเอาความกลมกลืนเอาความรู้สึกที่แม่ของเนี่ยวันนี้มันก็ได้ที่ว่าเอาความอะไรเอาตัวปลาหมึกทิ้งแม่ของเสียแล้วโอ้ที่นี่ก็ไฟดับแล้วฮะไฟดับอ๋อเอาตัวปลาหมึกไปทิ้งแม่ของเนี่ยฟ้าแจ้งจังปังหมดนะมีอะไรลงไปแค่รถเก็บรถเอาล่ะผมลงสแตนบายตรงไหนนี่แหละฮะรอเดี๋ยวรอแต่ว่าจะรอพี่ลงมาแหละพาไปนะลงลองหาที่เน็บหน่อยครับเน็บตรงไหนนี่แหละนี่กระเป๋าเสื้อเนี่ยเยี่ยมนี่แหละก่อนลุงนิ่งก่อนครับจะขอขยำใหม่ลุงถือก่อนหน่อยก็เพื่อนพี่ๆน้องๆครับครัวครับเวลาไมค์ของคุณลุงมันเล็กทริปนะครับทริปก็คือโอเวอร์โหลดเกินไปมันเร็วไปมันจะตัดเฉยๆอย่าตกใจว่าเอ๊ะเฮ้ยเสียงหายรายงานได้ครับแต่อย่าตกใจเพราะผมตกใจไปด้วยผมก็จะบ้าเลยครับว่าเอ๊ะอ้าวเฮ้ยยังไงมันขยับจริงๆแล้วมันทริปเฉยๆครับมันไม่ได้เสียอะไรครับมันตัดเขาเรียกตัดคลิปเสียงที่สูงเกินไปมันจะแตกเนี่ยตอนนี้มันก็ทริปอยู่เนี่ยทริปคือสีแดงฮัลโหลเนี่ยเห็นนะฮะทันทีเลยแรงเกินไปครับผมก็จะมารับลดเดซิเบลลงเนี่ยฮะเนี่ยให้เหลือ10เหลือ0ก็คือเครื่องขยายเสียงดีๆนี่ยังไงตัวนี้มันจะแอมพลิไฟเออร์โดยฐาน2ก้อนนะครับขอบรู้ธรรมชาติมันอ่ะปะนั่นไปฮะโอเคกล้องครับกล้องLong.
ชั้น4เลยใช่หรอนี่เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนครับผมคอยที่นี่มั้ยไปคอยที่นี่มั้ยครับหรือไปด้วยกันไปด้วยกันดีกว่าไปด้วยกันให้ท่านรับทราบด้วยลุงผลงานของปพ.พ้องที่ด้วยส่วนงานระดับล่างอ่ะเขาดูแลเราดีมากเลยครับครับผมอันนำเลยมันสื่อเฉยครับหนูมันสื่อให้หนูตีหนูเป็นสื่อไปเลยประมาณ10โมงกว่านะครับ
ไปอำเภอท่าสาราครับ
ก็กำหนดแผนเดิมเนี่ย 15,6200 คนนะครับแต่อพยพจริงๆ 14,324 คนนะครับ20,000 คนนะครับวิ่งไปเอาไอ้ไฟฉายกับลูกแก้วในกระเป๋าไอ้ตัวเล็กลูกแก้วตัวเล็กนะในกระเป๋า21,600 คนที่ลงรถอยู่ไหนผมจะไปที่รถได้ครับไม่ต้องไปจะไปเองมันอยู่แล้วจะอะไรแล้วลูกแก้วที่ทำอะทำยังไงครับ